ไทยพับลิก้าสร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG ได้รับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมการลงทุนยั่งยืนสร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนสวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์สร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG จากไทยพับลิก้าการลงทุนบนหลัก ESG กำลังเป็นกระแสหลักการลงทุนของโลกไม่ได้เป็นการลงทุนเฉพาะด้วยความสนใจส่วนบุคคลของนักลงทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอีกต่อไปและเราได้เห็นกองทุน ESG ออกมามากขึ้นเพื่อตอบสนองนักลงทุนการลงทุน ESG คืออะไรและทำไมต้องลงทุนด้วย ESG การลงทุน ESG มีความสำคัญอย่างไรรายการสร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามมุมมองแนวคิดและวิธีการลงทุนด้วยหลัก ESG ของนักลงทุนสถาบันคุณธิดาสิริศรีสมิธChief Investment Officer รองกรรมการผู้จัดการสายงานจัดการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์การจัดการกองทุนกสิกรไทยจำกัดสัมภาษณ์โดยคุณจิรประภากุลโชติบรรณาธิการข่าวต่างประเทศสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าในหลายปีที่ผ่านมานะคะประเด็นเรื่อง ESG หรือตัวสิ่งแวดล้อมสังคมแล้วก็ธรรมาภิบาลเนี่ยได้รับความสนใจเพิ่มจากทุกภาคส่วนเลยนะคะตั้งแต่ภาครัฐแล้วก็ทางฝั่ง regulators นะคะไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งสำนัก งานกลต.ตลาดหลักทรัพย์แบงก์ชาติแล้วก็บริษัทเอกชนรวมถึงผู้ลงทุนเองทั้งรายย่อยแล้วก็ในส่วนของผู้ลงทุนสถาบันนั่นนะคะทุกคนก็ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจแล้วก็ลงทุนแบบยั่งยืนแล้วก็เรามองว่าตัวการให้ความสำคัญกับประเด็นด้าน ESG นี่จะช่วยลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจได้ค่อนข้างมากนะคะตั้งแต่ผลกระทบจากภายนอกแล้วก็ในระดับตัวธุรกิจเองนะคะแล้วก็นอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยเราคิดว่าตัวการดูประเด็นด้าน ESG เนี่ยจะช่วยให้เรา identify ในส่วนของโอกาสในการลงทุนได้อีกด้วยอันนี้ถ้ามุมมองในฐานะของตัวนักลงทุนนะคะเนื่องจากว่าเรามองว่าบริษัทที่คำนึงถึงความยั่งยืนเนี่ยจะมีศักยภาพในการแข่งขันในระยะยาวที่ดีได้นะคะคราวนี้ขออ้างถึงตัวรายงานของตัว Global Sustainable Investment Review นิดนึงนะคะเพราะว่าเขาไปดูตัวเลขมาเทรนด์ของการลงทุนใน ESG ทั่วโลกเนี่ยมีการเติบโตค่อนข้างชัดเจนนะคะใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการเติบโตกว่า 50% เลยแล้วก็โดยเฉลี่ยเนี่ยถ้าเขาดูในแง่ของตัวกองทุนทั่วโลกเนี่ยใน in terms of AUM เนี่ยประมาณ1ใน3ของมูลค่ากองทุนทั้งหมดเนี่ยเป็นการลงทุนแบบ sustainable investmentนะคะพอดูในรายภูมิภาคเนี่ยก็จะเห็นว่าทุกภูมิภาคเนี่ยก็มีการเติบโตอย่างชัดเจนนะคะโดยเฉพาะช่วงปีหลังๆเนี่ยเราจะเห็นว่าการเติบโตเนี่ยค่อนข้างจะเป็นไปอย่างก้าวกระโดดเลยนะคะก็หลักๆregion ที่นำในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวยุโรปแล้วก็อเมริกาแล้วก็สำหรับตัวนโยบายการลงทุนใน ESG เนี่ยเวลาคนพูดว่ามีการลงทุนแบบ ESG เนี่ยจริงๆเราก็ต้องไปดูด้วยว่าตัวนโยบายหรือกลยุทธ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยส่วนใหญ่นี่พี่พูดถึงทั้งโลกเลยนะคะเขาก็จะมีการใช้แบบ negative หรือ exclusionary screening หมายความว่าเราก็คือตัดเอาบริษัทที่ไม่ผ่านการพิจารณาหรือมีประเด็นใน ESG ออกไปจาก universe ในการลงทุนไปเลยนะคะอันนี้ก็คือส่วนใหญ่จะใช้แบบนี้เมื่อก่อนหน้านี้หรือในอดีตที่ผ่านมาแต่ถ้าไปดูในแง่ของสถิติในปี2020น่ะนะคะจะเห็นว่ากลยุทธ์แบบ ESG integration เนี่ยเริ่มมาแรงเหมือนกันนะคะสัดส่วนเนี่ยจะเริ่มเยอะกว่าแซงหน้าตัว negative หรือ exclusionary ไปแล้วนะคะก็คือว่าการนำประเด็นด้าน ESG เนี่ยมาร่วมในการวิเคราะห์ในการลงทุนเนี่ยเบรนไปด้วยกันเลยนะคะก็สาเหตุที่ตัว ESG integration เนี่ยได้รับการนิยมมากขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่ามันสามารถปรับเปลี่ยนหรือใช้ combination ของหลายๆ strategy ได้แทนที่จะเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็มีการพิจารณา ESG เนี่ยผ่านตัวแปรที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบในแง่ของตัวทั้ง financial model หรือ valuation model ได้นะคะตรงนี้มันก็เพิ่มความสะดวกแล้วก็ในแง่ของตัวการกำหนดกลยุทธ์ของตัวแต่ละผู้ลงทุนด้วยนะคะในส่วนของ passive investment ก็อาจจะมีคนถามเหมือนกันอ้าวแล้ว passive investment เนี่ยเขาเป็น ESG ยังไงนะคะส่วนใหญ่เนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวquant based เป็นหลักนะคะเราเห็นตัว AUM ของ passive investment ที่เป็นเหมือน ESG mandate เนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะปี2020เนี่ยเราเห็นการออก ETF ในส่วนของตัว impact investing ค่อนข้างเยอะเหมือนกันส่วนใหญ่จะเป็นทางฝั่งในด้านอเมริกากับยุโรปอะค่ะ
กลับมาในของไทยนะคะแต่มากลับมาในของไทยนิดนึงก็คือว่าการลงทุนในกองหุ้น ESG ของไทยอะค่ะในส่วนของ AUM เนี่ยยังไม่มากนักเทียบกับ AUM ของกองทุนรวมหุ้นทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยรวมทั้งกองทุนรวมหุ้นไทยแล้วก็พวกฟิดเดิลฟันหรือลงทุนต่างประเทศเนี่ยมูลค่าประมาณ 1.7 ล้านล้านนะคะในส่วนที่ลงทุนใน ESG เนี่ยถ้าสิ้นปีที่แล้วเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ 50,000 กว่าล้านนะคะประมาณ 57,000 ถ้าโดยคร่าวๆนะคะก็ประมาณ 30,000 ล้านเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวฟิดเดอร์ฟันหรือลงทุนต่างประเทศที่เหลือก็จะเป็นการลงทุนในหุ้นไทยนะคะหรือคิดเป็นประมาณ 3.4% ของมูลค่าของกองทุนหุ้นทั้งหมดนะคะในขณะที่สัดส่วนของตัวกองทุนโลกเนี่ยประมาณเขาลงทุนใน ESG mandate ประมาณ1ใน3ก็คร่าวๆประมาณนี้ค่ะตอนแรกอะค่ะที่คุณธิดาชลิตบอกว่าการลงทุน ESG มันจะช่วยเรื่องการลดความเสี่ยงจากการเพิ่มโอกาสความเสี่ยงมันคืออะไรคะอย่างเช่นว่าความเสี่ยงที่เกิดจากการฟ้องร้องนะคะไม่ว่าจะมีประเด็นในแง่ของตัวธรรมาภิบาลในแง่ของตัวสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมนะคะตรงนี้ก็คือเหมือนในแง่ของความเสี่ยงที่เกิดกับตัว external อย่างเช่น stakeholder อื่นๆนะคะแล้วก็เป็นความเสี่ยงในแง่ของตัวการดำเนินธุรกิจของตัวบริษัทเองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทที่เห็นว่ามีการลงทุนแล้วก็ให้ความสำคัญในแง่ธรรมาภิบาลเนี่ยมันจะค่อนข้างจะป้องกันความเสี่ยงตรงนี้ดาวไซด์ตรงนี้ได้ค่อนข้างดีอะค่ะคิดว่าน่าจะเป็นจุดเด่นของตัวการคำนึงในแง่ของตัวการเอา ESG มาใช้ในการวิเคราะห์ด้วยนะคะก็คือการprotect downside ในส่วนของตัว upside หรือผลตอบแทนเนี่ยต้องยอมรับว่ามันอาจจะต้องดูในระยะกลางถึงยาวด้วยนะคะเพราะว่าตรงนี้เราเน้นของแง่ความยั่งยืนหรือในแง่ของตัว sustainable บางทีช่วงสั้นๆมันอาจจะยังไม่เห็นผลแบบชัดเจนนะคะอาจจะต้องใช้เวลาพูดถึง ESG impact investing เนี่ยมันเริ่มมีเยอะใช่ไหมคะใช่ค่ะเขาก็คือจะดูอย่างเซ็นของกองทุนของ K Asset เองนะคะเดี๋ยวอาจจะมีแต่ในข้างหลังๆนะคะเรามีกอง K Change นะคะก็คือเรียกว่าเราลงทุนหุ้นที่มันมี positive impact กับในแง่ของตัวสิ่งแวดล้อมนะคะตรงนี้มันก็เป็นเหมือน impact investing เหมือนกันนะคะหรือว่าเรามีกองทุนที่ชื่อว่าK Climate นะคะตรงนี้ก็คือจะลงทุนในหุ้นที่มีในบริษัทที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศก็คือ climate change นะคะซึ่งขอบเขตการลงทุนก็สามารถลงทุนได้หุ้นในทั่วโลกค่ะอันนี้เรียกว่าเหมือน impact investing ก็คือดูโฟกัสเป็นจุดๆหรือเป็นประเด็นไปนะคะถ้าพูดถึงโอกาสในการลงทุนก็มีมากขึ้นเท่าที่ดูจากข้อมูลที่คุณธิดาสิริให้นะคะแต่ว่าการลงทุนถ้าจะแยกว่าการลงทุนใน E ใน S ใน G อะไรมันมีมากกว่ากันนะคะในณขณะนี้มันกระแสมันมาทางไหนมากกว่ากันคะต้องบอกว่าตอนนี้กระแส climate change เนี่ยค่อนข้างจะมาแรงทีเดียวนะคะพูดทั่วโลกพูดถึงตัว climate change พูดถึงตัว net zero นะคะจะเห็นว่าในการประชุม COP 26ตรงนี้เนี่ยก็พูดถึงในแง่ของตัวการลดคาร์บอนแล้วก็มีเป้าหมายว่าจะลดได้ภายในปีไหนนะคะส่วนหนึ่งที่ได้รับความสำคัญหรือความสนใจเนี่ยก็คือว่าทุกคนได้รับผลกระทบโดยทั่วถึงกันแล้วมันก็เห็นมีเป้าหมายหรือเป็นตัวเลขได้ชัดเจนกว่าในประเด็นอีกหลายๆด้านนะคะค่ะก็เลยคิดว่าในตอนนี้เนี่ยตัว environmental อาจจะเป็นประเด็นที่คนให้ความสำคัญค่ะอันนี้คือถ้ามองในแง่ของตัวทั่วโลกนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในของไทยเนี่ยจะเห็นว่าของเราเนี่ยเป็น emerging market นะคะเราคิดว่าในแง่ของตัวการให้ความสำคัญของตัวธรรมาภิบาลเนี่ยน่าจะเป็นมีความสำคัญมากที่สุดใน3ตัวเพราะคิดว่าถ้าบริษัทเนี่ยมีธรรมาภิบาลที่ดีนะคะก็สามารถจะเหมือนให้ความสำคัญหรือ aware ในส่วนของตัวสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมในเชิงของนโยบายได้ด้วยนะคะอันนี้คือเป็นความเห็นของทาง K Asset นะคะก็คือ K Asset ก็ให้ความสำคัญกับการมีธรรมาภิบาลแล้วก็มุ่งไปที่ตัว climate ใช่ไหมคะสิ่งแวดล้อมณขณะนี้นโยบาย
ใช่ใช่ค่ะสำหรับกองที่ออกเนี่ยตอนนี้เนี่ยเรามี3กองนะคะก็คือ K Thai CG ก็คือลงทุนหุ้นที่มีธรรมาภิบาลที่ดีนะคะแล้วก็อีก2กองจะเป็นเรื่องของตัวสิ่งแวดล้อมก็คือตัว K Change แล้วก็ K Climate ทั้งฟินสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมด้วยอะค่ะของตัว K Change เป็นในเรื่องของตัวผลกระทบในเชิงบวกอะค่ะเรามองสภาพโดยรวมยังไงคะมองสภาพโดยรวมยังไงก่อนที่จะมาเป็น3ตัวนี้ค่ะเพราะว่าเราต้องมองภาพรวมก่อนมองภาพรวมก่อนใช่ไหมคะถึงจะออกตัวกองทุนเพื่อไปลงทุนได้ไม่ทราบว่ามองไปแล้วเอ๊ะในประเทศไทยมันมีแบบเพราะว่าเท่าที่ดูเหมือนกับเป็นฟีดเดอร์ฟันใช่เยอะใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ค่ะฟีดเดอร์ฟันจะกว่าครึ่งเป็นฟีดเดอร์ฟันในส่วนของกองทุนที่ออกตอนนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวฟีดเดอร์ฟันเนี่ยมันลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของตัวยูนิเวอร์สหรือหุ้นที่สามารถลงทุนได้เนี่ยมันสามารถเลือกลงทุนได้หลากหลายกว่านะคะมาเทียบกับไทยซึ่งตัวจำนวนหุ้นเนี่ยมันอาจจะมีธีมหรือมีตัวหุ้นที่สามารถลงทุนได้อาจจะน้อยกว่าหรือจำกัดกว่าค่ะแต่ไม่ว่าจะเป็นฟีดเดอร์ฟันหรือว่าลงในหลักทรัพย์ในประเทศเรามีแนวคิดแนวทางในการเลือกยังไงคะเอาฟีดเดอร์ฟันกันก็ได้แล้วก็แล้วจะมาลงในหุ้นในประเทศนะคะเรามีแนวทางคัดเลือกค่ะของฟีดเดอร์ฟันเนี่ยเราจะดูในแง่ของตัวธีมด้วยนะคะอย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้เราก็คือมีทั้งในแง่ของตัวส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของตัว impact investing เพราะมันจะเหมือนเห็นหรือ represent ในแง่ thematic fund ได้ค่อนข้างชัดนะคะแล้วมันสามารถเลือกได้แต่ของไทยอะค่ะของไทยเนี่ยจะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยในแง่ของตัวบลจ.กสิกรไทยเนี่ยเรามีการวิเคราะห์เรื่อง ESG เนี่ยหรือว่านำเอา ESG เนี่ยมามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์การลงทุนเนี่ยทั้งหมดในทุกสินทรัพย์ในการลงทุนของ K Asset เองนะคะอยู่แล้วซึ่งเรามีกระบวนการเดี๋ยวจะอธิบายในรายละเอียดได้นะคะแต่ว่ากองทุนที่ลงทุนในหุ้นไทยเนี่ยของเราเนี่ยก็ตอนนี้ยังมีแค่1กองที่เป็นเหมือน policy ESG แต่มันเป็นเลือกเป็น G ตัวเดียวอยู่ตอนนี้นะคะก็คือว่า K Thai CG RMF ค่ะซึ่งเน้นในแง่ของเรื่องของธรรมาภิบาลค่ะก็ K Asset นะคะเรามีความเชื่อมั่นว่าการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบเนี่ยโดยคำนึงถึงทั้ง E S แล้วก็ G เนี่ยนอกเหนือไปจากปัจจัยด้านผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงด้านการลงทุนอย่างเดียวเนี่ยจะช่วยสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ความยั่งยืนในระยะยาวนะคะดังนั้นเนี่ยในหลักทรัพย์ที่ทาง K Asset เนี่ยมีการลงทุนโดยตรงเองเนี่ยเราจะมีขั้นตอนการเลือกหลักทรัพย์เนี่ยเราถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของกระบวนการตัดสินใจการลงทุนเลยนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็จะทำผ่านการเยี่ยมชมกิจการพบปะผู้บริหารหรือใช้ข้อมูลจากรายงานต่างๆที่เปิดเผยจากสาธารณะนะคะอย่างเช่นรายงาน annual report 56-1 นะคะหรือแม้แต่ตัววาระการประชุมผู้ถือหุ้นตรงนี้ค่ะเราก็สามารถเอามาประเมินในแง่ของตัว ESG บริษัทได้ซึ่งเราจะมีแบบฟอร์มประเมินโดยเฉพาะซึ่งการประเมินเนี่ยเราจะทำอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะคะแล้วก็มีการทบทวนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิดเหตุการณ์ที่สำคัญที่มีประเด็นเกี่ยวกับ ESG นะคะแล้วก็ผลประเมินเนี่ยจะถูกนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์แล้วพิจารณาตัดสินใจการลงทุนนะคะต่อจากนั้นเนี่ยเราจะมีทีมทางผู้จัดการกองทุนนะคะจะเข้าไปทำ engagement หรือเข้าไปเหมือนพูดคุยกับบริษัทในประเด็นต่างๆที่เรามีความ concern นะคะอาจจะไม่ใช่ในแง่ของตัว negative engagement อย่างเดียวส่วนใหญ่ที่เราทำเนี่ยเป็น positive engagement ด้วยในประเด็นที่เราคิดว่าบริษัทเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะคะเราก็จะเข้าไปดูว่าผลที่ได้รับจากการทำเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วเราก็มีการติดตามผลด้วยนะคะส่วนข้อมูลที่เราเอามาวิเคราะห์ด้าน ESG เนี่ยนอกเหนือจากข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาเองหรือการที่ไปสัมภาษณ์ผู้บริหารเองเนี่ยเราก็ยังใช้ข้อมูลจากผู้ประเมินภายนอกที่เชื่อถือได้ด้วยนะคะเช่น IOD TSSI หรือการจัดอันดับเรตติ้ง DJSI นะคะหรือว่า CAC มาร่วมประกอบการวิเคราะห์เพื่อประเมินคุณภาพอีกด้วยนะคะแล้วในส่วนประเด็นธรรมาภิบาลเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในการใช้สิทธิ์ออกเสียงของตัวประชุมผู้ถือหุ้นแล้วก็ในแง่ของตัวการสื่อสารกับบริษัทจดทะเบียนที่ทาง K Asset ลงทุนนะคะถ้าตัวอย่างเช่นถ้าในการประชุมเนี่ยถ้าเรามีการออกเสียงไม่เห็นด้วย
เรามี potential ที่จะออกเสียงไม่เห็นด้วยในวาระใดๆนะคะเราก็จะติดต่อไปทางบริษัทก่อนแล้วก็ปรึกษาหารือหรืออธิบายเหตุผลในการออกเสียงคัดค้านก่อนแล้วก็รับฟังความเห็นของบริษัทนะคะเพราะว่าทางเราเนี่ยจะได้สื่อสารเกี่ยวกับข้อกังวลต่อกับผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนนั้นๆ นะคะแล้วก็รวมไปถึงว่าภายหลังจากการประชุมเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการติดตามเพื่อให้มีความมั่นใจเกี่ยวกับการตัดสินใจลงทุนด้วยอันนี้คือภาพรวมของบริษัทค่ะจากแนวทางที่พูดมาค่ะว่าเราดูต้องข้อมแหล่งข้อมูลหลายอย่างเนี่ยพอประมวลกันแล้วเราคัดเข้าหรือคัดออกอะคะคัดเข้าหรือคัดออกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าเราไม่มี negative screening เลยก็ไม่ใช่นะคะก็เป็นบริษัทที่มันมีประเด็นด้าน ESG แบบเห็นได้ชัดเลยอันนั้นนะคงจะออกไปในลิสต์อยู่แล้วนะคะคราวนี้เนี่ยบริษัทที่อยู่ในลิสต์เราเนี่ยเราก็เอามาวิเคราะห์ว่าบริษัทไหนเนี่ยเป็นยังไงบ้างประเด็นตรงไหนเนี่ยเราควรจะต้องมีการaddress ในงานประเด็นข้อกังวลบ้างนะคะแนวทางที่เราประเมินแต่บริษัทเนี่ยเราก็จะเหมือนเมื่อกี้ที่บอกว่าเราจะมีการจัดทำการวิเคราะห์ใช่ไหมคะเหมือนกับผ่านเช็คลิสต์แล้วก็แบบฟอร์มนะคะตรงนี้เนี่ยเรามองในแง่ของการวิเคราะห์ออกเป็น2ด้านด้านหนึ่งเรียกว่าการประเมินทางด้านคุณภาพหรือเรียกว่า qualitative approach นะคะอีกด้านหนึ่งคือเรียกว่า quantitative approach ด้าน qualitative approach หรือปัจจัยทางด้านคุณภาพเนี่ยเราจะวิเคราะห์ผ่านปัจจัยเชิงคุณภาพเราจะมีเรื่องของโมเดลที่เรียกว่า KA for pillars ก็ดูในแง่ของตัวความสามารถของผู้บริหารความสามารถในการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยค่ะและในส่วนของตัว quantitative เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัว forecasting model นะคะแล้วก็ financial analysisถ้าเราได้สองส่วนนี้เนี่ยเราก็เอามาสรุปกันเป็นสามารถทำเป็น investment decision หรือในแง่ของการหา valuation ของตัวหุ้นที่จะเอาไปลงทุนแล้วก็รวมถึงการจัดทำตัว portfolio construction ได้นะคะค่ะส่วนเกณฑ์การประเมินของเรานะคะอย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้เราจะให้คะแนนในส่วนของ governance เนี่ยหรือว่าคำถามที่เราถามเนี่ยเราจะเน้นในส่วนของตัว governance มากกว่าทาง E กับ Sนะคะเหตุผลหลักๆก็คือว่า1เนี่ยเราเชื่อว่าถ้าหากบริษัทและผู้บริหารเนี่ยยึดหลักการดำเนินกิจการแบบมีธรรมาภิบาลที่ดีแล้วนะคะการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงปัจจัยด้าน E และ S เนี่ยมันก็ควรจะต้องดีตามไปด้วยนะคะอันที่2แล้วก็สำคัญเช่นกันเนี่ยเราคิดว่าการ provide ข้อมูลหรือข้อมูลที่available เนี่ยมันในส่วนของ governance เนี่ยมันจะมากกว่าแล้วก็เข้าถึงง่ายกว่ากับ E กับ S ในตอนนี้นะคะค่ะก็เราก็เลยเหมือนตอนนี้เราจะเน้นในแง่ของตัว governanceมากกว่าอีก2ตัวนะคะแต่ว่าน้ำหนักเราก็อาจจะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตาม development ของตัวสถานการณ์แล้วก็ตัวข้อมูลด้วยนะคะตอนนี้เราก็กำลังพิจารณาดูนโยบายเรื่องของตัว climate change ด้วยเหมือนกันนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาลงทุน KA4 Pillar นอกจากความสามารถของผู้บริหารความสามารถในการแข่งขันแล้วอีก2ตัวคืออะไรนะคะเดี๋ยวนะคะขอไปดูอีกนิดเดี๋ยวขอกลับมาตอบได้ไหมคะอีก2อันค่ะค่ะก็มันจะเป็นในส่วนของตัว business plan นะคะว่าบริษัทเนี่ยจะมี business plan หรือ strategy ยังไงบ้างแล้วก็ในแง่ของตัวอุตสาหกรรมที่บริษัทนั้นๆ operate อยู่เนี่ยในแง่ของตัว competitive landscape เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ในแง่ของตัว competitive advantage ของตัวบริษัทนั้นๆนะคะอันสุดท้ายก็คือเป็นความสามารถของผู้บริหารก็คือ management capability ก็มี4ส่วนนะคะในส่วนของตัว KA4 Pillar ค่ะเท่าที่ดูบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยอย่างที่คุณธิดาสิริบอกว่าเน้นตัว G เพราะว่าถ้า G มาแล้วตัว2ตัวที่เหลือตามมาแน่แนวโน้มบริษัทจดทะเบียนในที่ในยูนิเวอร์สในหรือว่าในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเป็นอย่างนั้นไหมคะว่าส่วนใหญ่ก็มา G ก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็ S มาแนวโน้มหรอคะบอกลำบากนะคะว่าแนวโน้มทั้งหมดเป็นยังไงแต่ว่าในส่วนของตัว governance เนี่ยมันมีข้อมูลในหลายๆส่วนที่มันเปิดเผยโดยเฉพาะในแง่ของตัวการประชุมผู้ถือหุ้นนะคะมันจะมี declare ในแง่ของตัวรายละเอียดหรือคุณสมบัติของตัวกรรมการ
แล้วก็ในส่วนของตัว governance อื่นๆที่มันมีการเปิดเผยตามกฎของตัวกลต.ด้วยอะค่ะตรงนี้เนี่ยมันมีข้อมูลที่เราสามารถ access ได้ค่อนข้างมากนะคะคือเมื่อกี้เราบอกว่าในส่วนของคำถามหรือ checklist นะคะของตัวการประเมินแบบประเมิน ESG หรือเรียกว่า ESG assessment เนี่ยเรามีข้อคำถามในส่วนของ governance เนี่ยมากกว่าในแง่ของตัว E กับ S นะคะแต่พอลงมาในรายหลักทรัพย์อะค่ะมันเรามีทำรายละเอียดเพิ่มเติมอีกนะคะว่าหลังจากที่เราได้ผลประเมิน ESG ของบริษัทจดทะเบียนแล้วเนี่ยเราเอามาใส่เวทอีกทีนึงนะคะเพราะบริษัทเนี่ยเมื่ออยู่ในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วเนี่ยค่ะน้ำหนักที่จะมี impact กับแต่ละปัจจัยทั้ง E S และ G เนี่ยมันก็แตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นการดำเนินธุรกิจของกลุ่มพลังงานเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบด้าน environmental มากกว่ากลุ่มอื่นใช่ไหมคะอย่างของธนาคารเนี่ยมันก็อาจจะดูจะต้องระวังอยู่ผลกระทบทางด้าน social เนี่ยมันจะมากกว่าอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย weight เนี่ยที่เราจะเอามาใส่ในตัวคะแนนที่เราได้มาจาก assessment ก่อนหน้านี้มันก็จะแตกต่างไปในแต่ละเซกเตอร์ด้วยนะคะอย่างเช่นว่าบางเซกเตอร์เนี่ยในแง่ของตัว environmental เนี่ยอาจจะให้แค่10คะแนนอาจจะไปเน้น social อยู่50อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่างที่เราบอกก่อนหน้าว่าเราให้ความสำคัญกับ governance ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยขั้นต่ำของคะแนน weight ที่เราเอาไปใส่ในเรื่องของหมวด governance เนี่ยจะอยู่ที่ 30% ก่อนนะคะค่ะในขณะที่ไอตัว E กับ S เนี่ยบางเซกเตอร์เนี่ยถ้ามันไม่ได้ relevant เนี่ยมันอาจจะลงไปเหลืออยู่10อะไรอย่างนี้ได้ค่ะก็หลักๆประมาณนี้คราวนี้เมื่อกี้นี่ถามเรื่องตัวภาพรวมนะคะถ้าคร่าวๆก็คือว่าการจัดอันดับของบริษัททะเบียนจากที่เราได้ทำมาทั้งหมดแล้วแล้วก็มาถ่วงน้ำหนักแต่ละปัจจัยที่แตกต่างไปจากแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วนะคะ 80% ของตัวหุ้นใน KA Universe หรือหุ้นที่สามารถลงทุนได้ของ K Asset เนี่ยได้เรตติ้งอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีนะคะก็ตั้งแต่A ถึง Triple A อะค่ะก็เราแรงมาตั้งแต่Triple A จนถึง Triple C อะค่ะก็ 80% อยู่ในตัวแรง A ขึ้นไปนะคะถือว่าค่อนข้างเป็นที่น่าพอใจนะคะอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่จากการที่เราทำ positive engagement ด้วยไหมคะใช่ค่ะตรงนี้เนี่ยมันอาจจะ positive engagement เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราพยายามจะเข้าใจบริษัทในสิ่งหรือ strategy ที่บริษัททำนะคะแล้วมีการติดตามผลลัพธ์มาค่ะตรงนี้มันก็ถือว่าช่วยได้หรือในส่วนของตัว negative engagement เหมือนกันอาจจะไม่ได้เรียกว่า negative ซะทีเดียวนะคะเอาเป็นว่าถ้ามันเกิด incident อะไรเกิดขึ้นนะคะเราก็คืออาจจะเข้าไปติดตามถามว่าบริษัทมีการทำอะไรไปแล้วบ้างนะคะแล้วผลเป็นยังไงแล้วก็มีการ monitor ตลอดนะคะว่ามีการปรับปรุงดีขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เพื่อให้มันกลับมาดีขึ้นค่ะมันดูคะแนนความประพฤติใช่ไหมคะก็ค่ะทีนี้เราพูดถึงว่าแต่ด้านนี้เราก็มีหลักทรัพย์ที่ค่อนข้างแก่พออยู่ในเวิร์ดยูนิเวิร์สที่เราสามารถลงทุนได้โอกาสก็แปลว่ามันมีมากขึ้นถูกไหมคะใช่อย่างเงี้ยโอกาสการลงทุนทางด้าน ESG ใช่ค่ะคือบางคนเนี่ยอาจจะกังวลว่าเอ๊ะถ้าสมมุติว่าเราขีดกรอบให้มันแบบ strict มากเนี่ยทำให้หุ้นที่เราสามารถลงทุนได้เนี่ยมันจะน้อยลงไปไหมนะคะเราคิดว่าถ้าตัวประเด็นที่ทางบริษัทมีเนี่ยมันมีประเด็นแต่บริษัทเนี่ย make แบบEvery effort to address ปัญหาแล้วก็ improve ในทางที่ดีขึ้นนะคะเราคิดว่าบริษัทนั้นก็ควรจะเป็นบริษัทที่อยู่ในอะไร status ที่เราควรจะสามารถลงทุนได้นะคะด้วยตัว intention ด้วยความ effort หรือความพยายามที่จะสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะคะเราคิดว่าอย่างประเทศไทยเนี่ยมันมี potential ที่จะสามารถปรับปรุงหรือมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้อีกเยอะเลยค่ะซึ่งคิดว่าทางผู้ลงทุนเนี่ยมันอาจจะต้องช่วยกันในแง่ของตัว feedback นะคะเข้าไปทำความเข้าใจกับในแง่ของตัวประเด็นแล้วก็ในแง่ของตัว strategy ของตัวบริษัทด้วยค่ะทีนี้เรารู้แนวการเลือกคัดเลือกลงทุนในประเทศแล้วทีนี้ในต่างประเทศแล้วคะเข้าใจว่า
คือเขาอะให้ความสำคัญมาก่อนหน้านี้แต่ว่าเราเลือกยังไงอะคะเรามีวิธีการว่าเราจะไปลงทุนกองทุนอย่างไรในส่วนของตัวต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่าเนื่องจากว่ามันเป็นfeeder fund นะคะก็คือเหมือนเป็นfund ที่เราไม่ได้บริหารโดยตรงแต่ว่ามีผู้จัดการกองทุนอยู่แล้วแล้วก็เหมือนเราเหมือนเข้าไปเหมือน subscribe มาแล้วก็มาเหมือน distribute ในเมืองไทยนะคะขั้นตอนการ due diligence ของตัว fund manager เราก็มีขั้นตอนเหมือนกันนะคะเริ่มตั้งแต่ดูในส่วนของตัวบริษัทจัดการเองด้วยนะคะว่าเป็นยังไงในแง่ของ policy ของบริษัทจดทะเบียนลงมาในส่วนของตัวกองทุนก็เริ่มตั้งแต่ในแง่ของตัว policy ของตัวกองทุนด้วยว่าเป็นยังไงแล้วทำตามpolicy ได้ดีแค่ไหนแล้วก็รวมไปถึงในแง่ของตัว performance ด้วยนะคะในส่วนของตัวpolicy mandate ที่เป็น ESG เนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือว่ามีหลายๆบริษัทอะค่ะไม่ทราบว่าเคยได้ยินคำว่า green wash ไหมคะหลายๆบริษัทเนี่ยอาจจะแบบเหมือน strategy หรือเหมือนแคมเปญหรืออะไรมาก็ตามที่ให้รู้สึกว่าเหมือนเป็นบริษัทที่ green นะคะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในแง่ของตัว impact หรือในแง่ของ execution เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เข้าข่ายในเรื่องของตัว ESG ค่ะซึ่งตรงนี้มันอาจจะต้องเข้าไปดูว่ามันมีการประเมินแค่ไหนนะคะอย่างของยุโรปเนี่ยมันมีการcertify ค่อนข้าง strict พอสมควรนะคะในแต่ละโปรเจกต์ของบริษัทที่เขาจะ identify ว่าเป็น green นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีคุณสมบัติหรือทำตาม requirement ครบไหมนะคะค่ะก็อันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ต้องระวังเหมือนกันเพราะตอนนี้มันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าbuzzword เหมือนกันนะคะตัว ESG ทุกคนก็จะ ESG แต่จริงๆแล้วหลักๆมันอยู่ที่ทำความเข้าใจแล้วก็การติดตามด้วยว่าในแง่ของตัว outcome เนี่ยมัน deliver ได้อย่างตัว policy ไหมนะคะอันตรงนี้เราก็ต้องติดตามในแง่ของตัวกองทุนหลักด้วยนะคะสำหรับตัวกองทุนต่างประเทศทีนี้ในแง่กองทุนต่างประเทศที่เราไป subscribe มาเขามองเราด้วยไหมคะนอกจากเรามองเขาแล้วของเราเนี่ยเข้าใจว่าพอมันเป็น global house นะคะเขาก็จะมีกองทุนที่เหมือนลงทุนในไทยเหมือนกันอันนี้ถ้ามองว่าเขาจะเหมือนสนใจกองทุนที่เราบริหารอยู่ไหมนะคะอันนั้นคงเป็นเรื่องของตัว demand ทางฝั่งลูกค้าของเขาที่จะลงทุนในไทยซึ่งกองทุน global house ส่วนใหญ่เขาก็คงจะมีการลงทุนในประเทศไทยอยู่แล้วเพราะว่าเขาลงทุนทั่วโลกซึ่ง ESG ก็คงจะเป็นประเด็นหนึ่งเหมือนกันที่เขาเอาเข้าไปดูด้วยในการที่จะลงทุนหุ้นในแต่ละตัวทีนี้เป้าหมายการลงทุน ESG ของ K Asset เองค่ะคืออะไรคะต้องการให้เกิด impact เลยหรือเปล่าหรือว่าแบบไม่ถึงกับ impact แต่ว่าเราอยากให้แค่ผลตอบแทนให้กับนักลงทุนเท่านั้นค่ะเราคงจะดูทั้งสองแบบนะคะอย่างที่เรียนไปก่อนหน้าเราคิดว่าในแง่ของตัวimpact หรือการที่ได้เห็นผลเลยเนี่ยระยะสั้นน่ะมันอาจจะทำได้ค่อนข้างยากนะคะแต่ว่าคิดว่าในเบื้องต้นเนี่ยในจุดที่อุตสาหกรรมเนี่ยก็เริ่มมาให้ความสนใจในเรื่องประเด็นนี้เนี่ยการเพิ่ม awareness เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องช่วยกันทำก่อนนะคะเพื่อให้มันเดินหน้าไปได้คือจะบอกว่าอย่างบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยเนี่ยก็เกือบแบบ700ตัวถูกไหมคะก็จะเห็นว่าบริษัทที่อยู่ในSET 50เนี่ยคิดว่าทั้งเกือบทั้งหมดคงจะ aware ในเรื่องประเด็นนี้แล้วเขาก็มีทั้ง resource มีทรัพยากรมีทุกอย่างที่เพียงพอที่เหมือนจะทำตรงนี้ขึ้นมานะคะแต่ว่าบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กซึ่งเป็นจำนวนส่วนใหญ่ของที่บริษัทที่ listed ในตลาดหลักทรัพย์ไทยนะคะก็คิดว่าในแง่ของถึงแม้ว่าเขาอาจอยากจะทำแต่ในแง่ของตัว resource มันก็อาจจะยังไม่ได้เพียงพอในขั้นแรกอะค่ะมันก็อาจจะต้องเริ่มในแง่ของตัว engagement หรือเข้าไปคุยหรือทำความเข้าใจก่อนนะคะเพื่อจะทำให้ทุกคนเนี่ยมันสามารถเดินไปด้วยกันได้นะคะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไปโฟกัสแบบที่ทุกคนเพียบพร้อมหมดมันก็จะไปกระจุกตัวอยู่แค่ระดับตัว set 50อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยโดยสรุปเราคิดว่าตัว objective ของเราเนี่ยก็คือว่า
เราคงจะดูในแง่ของตัวการเข้าไป engage นะคะของบริษัทจดทะเบียนแล้วก็ดูในแง่ของตัวประเด็นที่กังวลแล้วก็ทำไปร่วมกันกับบริษัทจดทะเบียนด้วยนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยมันต้องไม่ใช่บริษัทที่มีประเด็นที่เป็นเหมือน controversial หรือเป็น issues ที่แบบชัดเจนนะคะในการสร้าง awareness เนี่ยค่ะในแง่นักลงทุนเนี่ยที่นักลงทุนของเราช่วยสร้าง awareness ยังไงบ้างอะคะในแง่นักลงทุนหรือผู้ถือหน่วยใช่ไหมคะเอาเป็นว่าเราในฐานะนักลงทุนก่อนนะคะก็ของเราเนี่ยปกติบริษัทที่เราลงทุนเนี่ยเราจะมีการเจอผู้บริหารเนี่ยประมาณไตรมาสละ1ครั้งนะคะแล้วก็ในบริษัทที่เราอาจจะมีประเด็นที่จะลงรายละเอียดเป็นพิเศษเนี่ยเราอาจจะมีขอเซสชั่นต่างหากเลยคุยประเด็นเรื่อง ESG เลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนประเด็นเสริมในแง่ของการรีวิวแต่ละปีแต่ถ้าบางบริษัทเนี่ยเราไม่ได้มีประเด็นมากเราก็จะทุกๆครั้งที่เราเจอผู้บริหารเนี่ยเราก็จะมีallocate เวลาประมาณ10-15นาทีอาจจะมีการอัปเดตเรื่องของตัว ESG ในมุมมองของตัวบริษัทและในแง่ของตัว development นะคะก็มีการตัว monitorไปเรื่อยๆเป็น ongoing ด้วยนะคะก็ทำให้บริษัทจดทะเบียนก็รู้สึกว่าทางผู้ลงทุนก็ให้ความสำคัญนะในสิ่งที่เขาทำไม่ได้ว่ามองในแง่ของตัว results earnings หรือผลตอบแทนอย่างเดียวนะคะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าในแง่ของตัวการทำ ESG เนี่ยมันต้องใช้แรงแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรแล้วอย่างที่บอกก็คือว่ามันอาจจะไม่ได้เห็นผลในทันทีแต่ว่าในแง่ตัวผู้ถือหน่วยเองหรือผู้ลงทุนในกองทุนเองบางทีเขาอาจจะมีคำถามนะคะว่าเอ๊ะถ้าลงทุน ESG แล้วเขาได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะบางคนก็น่าจะยังมีคำถามนี้อยู่ใช่อันนี้ต้องบอกว่าในแง่ของตัวผู้ถือหน่วยอะค่ะผลตอบแทนยังเป็นหลักอยู่อันนั้นก็คือเข้าใจได้นะคะหน้าที่ของผู้จัดการกองทุนก็คือพยายามบาลานซ์ในแง่ของตัวทั้งผลตอบแทนแล้วในแง่ของตัวประเด็นเรื่องของตัว ESG ด้วยนะคะเพราะต้องอย่าลืมว่าตัวผลตอบแทนนะคะมันอาจจะวูบๆวับๆได้นึกออกไหมคะสิ่งที่เราควรจะโฟกัสเนี่ยมันก็ควรจะเป็นเรื่องของตัวผลตอบแทนที่ยั่งยืนด้วยในระยะยาวนะคะก็เราคิดว่าถ้าเราเอาตัวประเด็นเนี้ยเข้าไปร่วมพิจารณาวิเคราะห์ด้วยเนี่ยมันก็สามารถจะทำผลตอบแทนที่ดีแล้วก็ยั่งยืนได้ในระยะยาวให้กับผู้ลงทุนถ้างั้นเรามาเจาะตัว K Climate กันดีไหมคะให้นักลงทุนว่าค่ะมันมีโอกาสแล้วก็มีผลตอบแทนนะคะของตัวกอง K Climate นะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการลงทุนที่ผ่านกองทุนหลักชื่อว่า Lombard Odio นะคะก็คือว่าชื่อของตัว Master Fund ชื่อ Climate Transition นะคะก็มีนโยบายลงทุนในหุ้นบริษัทที่มีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะโดยเฉพาะปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศเรียกว่า Climate Change นะคะตัวขอบเขตการลงทุนเนี่ยเขาสามารถเลือกลงทุนหุ้นได้ทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็คัดธุรกิจที่สามารถเติบโตพร้อมกับมีส่วนช่วยลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศได้นะคะถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญแล้วก็ช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันแล้วก็สามารถทำได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวด้วยนะคะหลักๆเนี่ยผู้จัดการกองทุนเขาก็จะคัดกรองหุ้นจาก 2,500 ตัวนะคะจากทั้งหุ้นทั้งโลกนะคะจนเหลือประมาณ700กว่าตัวที่เข้าธีม Climate Change นะคะซึ่งแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ลงทุนทั้ง700กว่าตัวคัดแล้วก็มันก็จะมีการคัดจาก700กว่าตัวอีกให้เหลือประมาณ40-50ตัวนะคะเพื่อสร้างตัวพอร์ตฟลิโอค่ะตรงนี้ก็คือจะเป็นในแง่ของตัวนโยบายของตัวกองทุนนี้นะคะคราวนี้เนี่ยต้องถามว่าตัวเซกเตอร์ที่ลงทุนเนี่ยคือเรามองในแง่ของธีมของตัวinvest ก่อนนะคะก็คือว่าในส่วนของตัวที่มีส่วนร่วมบริษัทที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศนะคะเสร็จก็จะลงมาเป็นตัวเซกเตอร์นะคะหลักๆในตอนนี้เซกเตอร์ที่ลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ใน industrial ประมาณ 25% นะคะแล้วก็เป็น material ประมาณ 15% นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของตัว financial อีก 15%
ก็อันนี้คือหลักๆของตัวกลุ่มอุตสาหกรรมที่ทางกองทุนลงทุนนะคะถ้ามาดูในส่วนของตัวประเทศนะคะส่วนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่ามันอยู่ในตัวสหรัฐจะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็อาจจะกระจายในประเทศอื่นๆด้วยใหญ่แค่ไหนคะกองทุนเนี้ยค่ะตัวกองทุนนี้กองทุนแม่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ600 กว่าล้านเหรียญ นะคะในแง่ของตัวไซส์ของตัวกองทุนแม่ค่ะจากที่คุณธิดาสิริเล่าว่าเขาคัดจาก 2,500 ตัวหรือ700ตัวแล้วในที่สุดเหลือแค่40-50ตัวนี่แปลว่าค่ะลงทุนนี้ค่อนข้างจะเข้มเหมือนกันนะคะในการคัดตัวบริษัทเขาก็มีกระบวนการลงทุนในแง่ของ policy ด้วยนะคะโดยเฉพาะกองทุนนี้อย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของตัว impact investing ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแบบ stream down ลงมาเป็นแบบหุ้นที่เหลืออยู่ไม่กี่ตัวนะคะกองทุนนี้พอเป็น impact investing เนี่ยค่ะตั้งแต่ก่อตั้งมานะคะมันมีผลยังไงบ้างคะกับการที่ไปลงทุนในบริษัทพอจะมีข้อมูลให้ไหมคะแล้วก็ผลตอบแทนเป็นอย่างไรบ้างคะค่ะในส่วนของตัวข้อมูลกับตัวผลตอบแทนนะคะ1ปีที่ผ่านมานะคะฟันรีเทิร์นอยู่ที่ประมาณอันนี้คือถ้าดูในแง่ของณสิ้นเดือนมกราคมนะคะ1ปีที่ผ่านมาอยู่ประมาณ 12.6% ค่ะแต่ว่า year to date เนี่ยเนื่องจากว่าตลาดหุ้นโลกก็ปรับตัวลงค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะกองทุนนี้ปรับตัวลงที่ประมาณ-4% ค่ะเทียบกับตัว benchmark คือ MSCI World เนี่ยอยู่ประมาณ-5.3% ค่ะแสดงว่าลบน้อยกว่าตลาดลบน้อยกว่าหุ้น MSCI World เป็นนิดนึงค่ะงั้นขอโทษทีตอนนี้ถ้า NAV ล่าสุดอัปเดต size ของกองแม่นะคะอยู่ที่ประมาณ830ล้านเหรียญสหรัฐค่ะณวันสิ้นเดือนมกราคมค่ะถ้านักลงทุนเห็นข้อมูลกองทุนในลักษณะนี้เขาก็น่าจะมองออกนะคะว่าการลงทุน ESG อ่ะมันให้ผลตอบแทนเขายังไงเพราะอย่างน้อยอ่ะเขาก็ไม่ขาดทุนเท่ากับที่ลงทุนอย่างอื่นถ้าเทียบกับ MSCI ที่บอกว่าลบ 5.3 แต่เราแค่ลบ4เนาะอันนี้ต้องบอกว่ามันอันนี้ค่อนข้างช็อตเทอมนิดนึงนะคะมันก็อาจจะบอกเลยไม่ได้ว่าในทุกช่วงเวลาเนี่ยกองทุนจะมีผลดำเนินงานที่ดีกว่าเบนช์มาร์กเสมอไปแต่เราต้องบอกว่าในระยะกลางถึงยาวเนี่ยเรามั่นใจว่ากองทุนที่เราคัดเลือกมาด้วยนโยบายแบบนี้เนี่ยควรจะมีผลตอบแทนที่ซูเปอร์กว่าผลตอบแทนของตัวเบนช์มาร์กนะคะคงอาจจะต้องมองในแง่ของตัวระยะกลางกับระยะยาวด้วยนะคะอย่างผู้ถือหน่วยของ K Asset เองเท่าที่สัมผัสมาเขาก็มีความเข้าใจเรื่อง ESG Investing เยอะมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะตอนนี้จะเป็นในส่วนของตัวผู้ลงทุนสถาบันที่ให้ความสนใจค่อนข้างมากในเรื่องของตัว ESG นะคะในส่วนของตัวผู้ถือหน่วยทั่วไปเนี่ยก็มีได้รับความสนใจนะคะแต่เทียบกับในแง่ของตัวความสนใจจากสถาบันเนี่ยอาจจะยังน้อยกว่าเพราะว่าทางฝั่งผู้ถือหน่วยรายย่อยเนี่ยอาจจะวงกว้างนิดนึงกำลังคิดว่าเราจะทำยังไงดีให้นักลงทุนรายย่อยเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้เพราะวันนี้ไทยพับลิกก็ทำซีรีส์เรื่องนี้เพื่ออยากให้แบบรายย่อยได้คิดกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าเนี่ยค่ะถึงบอกว่าการสร้าง awareness หรือความตระหนักในแง่ของตัวการดูเรื่องปัจจัยของ E อย่าง SG เนี่ยมันค่อนข้างจะสำคัญนะคะมากกว่าที่คือจริงๆแล้วเนี่ยอย่างของ K Asset เองเนี่ยตัวข้อมูลที่เราเอามาใช้วิเคราะห์เรื่องของตัว ESG เนี่ยเราจะเป็นข้อมูลที่เราวิเคราะห์เองเกิดจากการที่เราไปสัมภาษณ์หรือหาข้อมูลเองนะคะในแง่ของตัวเรตติ้งของตัวการจัดอันดับหรือในแง่ของตัวผู้ประเมิน third party เนี่ยเราจะเอามาประกอบในการพิจารณาแต่ไม่ได้ใช้เป็นประเด็นหลักนะคะเรามองว่าในแง่ของตัวการ engage กับบริษัทเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะคะแต่ว่าถ้าเราเอาตัวเรตติ้งของตัว third partyมาเป็นประเด็นหลักแล้วเนี่ยมันจะทำให้ตัวUniverse หรือหุ้นที่สามารถลงทุนได้เนี่ยมันโดนขีดกรอบเป็นจำนวนที่น้อยลงนะคะแล้วส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นที่เหมือนเพียบพร้อมและ
อยู่แล้วนะคะเราคิดว่าการสร้าง impact แล้วก็ change ให้กับในแง่ของตัวตลาดทุนโดยรวมมันคือเกิดจากในแง่ของตัวการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงของตัวบริษัทที่กำลังจะยกระดับขึ้นมาด้วยนะคะตรงนี้เราก็คิดว่ามันน่าจะมีความสำคัญโดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กค่อนข้างเยอะสำหรับนักลงทุนเองอะค่ะถ้าว่าสนใจอยากจะลง ESG จะลงทุนแบบ ESG แล้วล่ะแต่ทีนี้จะเลือกกองทุนจะเลือกยังไงคะเพราะถ้าสมมติว่าถ้าอย่างเป็นกองทุนเรื่องธรรมาภิบาลสำหรับนักลงทุนอาจจะแบบหรือเป็นนำมาทำนิดนึงฉันจับต้องไม่ค่อยได้นะเรื่องเลยธรรมาภิบาลแต่ว่าหรือจะมาลง climate change fund ดีเพราะว่าหนึ่งอย่างน้อยก็มีตัวเลขมีข้อมูลที่ห้ามเห็นชัดเจนว่าบริษัทจะลดคาร์บอนอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะจะเลือกยังไงดีคะหรือว่าจะตัดสินใจยังไงอันนี้อาจจะต้องแล้วแต่ความชอบของนักลงทุนเลยนะคะอย่างที่บอกว่าอย่างเรื่องของตัว climate change เนี่ยตัววัดเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนแล้วมันอาจจะจับต้องได้แล้วก็คนรู้สึกทุกคนสามารถสัมผัสได้ในแง่ของตัวผลกระทบจาก climate change นะคะธรรมาภิบาลสำคัญไหมสำคัญแล้วก็คิดว่าสำคัญมากแต่การตัดสินเรื่องธรรมาภิบาลเนี่ยอะไรที่ดีอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นข่าวถูกไหมคะส่วนใหญ่นี่เวลาที่มันเกิดเป็นข่าวหรือตัวincident หรือ issue เนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยอาจจะดูเหมือนจับต้องหรือดูยากเหมือนกันว่ามันเป็นบริษัทไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นในเรื่องของตัวincident หรืออันที่เกิดขึ้นมากกว่านะคะในส่วนของตัวธรรมาภิบาลในส่วนของสังคมอันนี้ถึงบอกว่ามันดูประกอบด้วยแต่ว่าพอเอามาเป็นในแง่ของตัวธีมติกเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ได้ชัดเท่ากับclimate นะคะว่าจะเป็นเรื่องของตัวแรงงานด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขึ้นเหนือตัวกลุ่มอุตสาหกรรมด้วยเช่นกันนะคะถ้าเริ่มง่ายๆก็เอาเคไคลเมทแล้วกันเพราะมีตัวเลขให้เข้าใจได้ง่ายถ้าเลือกง่ายๆใช่ตัวเลขเข้าใจได้ง่ายหรือในแง่ของตัว impact ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะค่ะทีนี้ขอย้อนกลับมาที่ตัว KS เองอะค่ะเคยมีเคสไหมคะว่ากองทุนที่เราไปลงทุนแล้วก็ไปเจอบริษัทที่มีเคสอย่างเช่นเคสธรรมาภิบาลที่อาจจะขึ้นมาแล้วเราทำยังไงคะตรงนั้นอันนี้เนี่ยทุกครั้งที่มันมีประเด็นเรื่องของตัวธรรมาภิบาลเอาเรื่องธรรมาภิบาลก่อนเนาะเรื่องประเด็นอื่นๆอาจจะเดี๋ยวอาจจะพูดถัดไปเราก็จะมีการติดต่อไปทางบริษัทนะคะโดยเฉพาะทางผู้บริหารถ้าเคสที่เกิดจากตัวผู้บริหารเองเราก็อาจจะขอติดต่อไปทางแง่ของตัวคณะกรรมการบริษัทนะคะเพื่อติดต่อสอบถามว่าในแง่ของสาเหตุที่เกิดเป็นยังไงบ้างและบริษัทมีแนวทางในแง่ของตัวการจัดการยังไงบ้างนะคะอันนี้คือในส่วนของตัว Key Asset เองนะคะแต่ตอนนี้ในแง่ของตัวสมาคมจัดการลงทุนเนี่ยค่ะเราก็มีการประชุมร่วมกันเหมือนกันเรามีคณะกรรมการที่เรียกว่า ESG Collective Actionเพื่อเราเอาประเด็นเนี่ยมาดิสคัสร่วมกันเพื่อการที่เราไปคุยกับบริษัทเนี่ยมันก็อาจจะเกิดในแง่ของ impact มากกว่าที่อาจจะไปทีละบริษัทอันนี้คือเราทำร่วมกันมาประมาณ2ปีกว่าแล้วนะคะก็ทุกๆครั้งที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยเราก็อาจจะเอามาเข้าที่ประชุมแล้วก็ดูวิเคราะห์ร่วมกันว่าเราจะทำยังไงต่อแล้วทุกๆเคสเนี่ยเราก็จะมีการมอนิเตอร์ด้วยว่าเคสที่ผ่านไปเนี่ยมันมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะคะแต่ที่ผ่านมาเขาก็มีการปรับปรุงใช่ไหมคะไม่ต้องถึงกับตัดไปเลยใช่ไหมคะอ๋อใช่ค่ะก็ส่วนใหญ่ทุกบริษัทก็มีการปรับปรุงนะคะแล้วก็แทบจะทันทีเหมือนกันโดยเฉพาะในแง่ของตัวปีหลังๆเนี่ยเกณฑ์ของทางสำนักงานกลต.ต่อบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมันก็ค่อนข้างเข้มขึ้นนะคะในกรณีที่ผู้บริหารมีประเด็นเรื่องที่ทางสำนักงานได้กล่าวหาใดเนี่ยมันอาจจะไม่มีคุณสมบัติในแง่ของตัวผู้บริหารนะคะก็เลยอาจจะต้องออกจากในแง่ของตัวตำแหน่งผู้บริหารเลยในทันทีอันนี้คือตามเกณฑ์ของตัวสำนักงานกลต.นะคะมันก็เลยทำให้ตัวการ address ปัญหาหรือการ action ของบริษัทจากวันที่เกิดปัญหาเนี่ยมันจะเห็นว่ามันค่อนข้างเร็วพอสมควรค่ะ
สาเหตุหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของตัวเกณฑ์ของตัวหน่วยงานที่กำกับดูแลด้วยอันนี้อาจจะนอกเรื่องนิดนึงอะค่ะที่ผ่านมาเคยเจอพวกนักลงทุนในประเทศไทยที่เป็นจัดว่าเป็น shareholder activist บ้างไหมคะมีบ้างไหม shareholder activist เหรอคะของไทยมันก็ยังเป็นแบบไทยๆนิดนึงเนาะมันก็ไม่ได้เชิงถึงเราคงเท่าที่เห็นมันเราอาจจะยังไม่ได้เป็นแนวถึงขั้น activist นะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประเด็นของ activist เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น negative engagement แล้วเป็นเรื่องที่เหมือน serious พอสมควรนะคะเราคิดว่าเราทำร่วมกันในแง่ของตัว collective actions อันเนี้ยมันน่าจะดูเป็นเหมือนการ engagement ที่ effective กว่าการที่จะเหมือนทำตัวเป็น activist นะคะค่ะคำถามสุดท้ายอะค่ะดูการลงทุน ESG ในประเทศไทยเป็นไงคะสดใสไหมคะคิดว่าแนวโน้มคงจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ทุกบริษัทก็ aware ในตรงนี้นะคะอย่างของ K Asset เนี่ยเราพูดได้เลยว่าหุ้นทุกตัวที่อยู่ในเวิร์สของ K Asset เนี่ยมันผ่านการคัดกรองมาระดับหนึ่งแล้วในแง่ของตัว ESG นะคะถึงสามารถให้ผู้จัดการลงทุนเนี่ยเอามาลงทุนได้นะคะนอกจากนี้ค่ะใน Care Asset ก็ยังมีการนำหลักปฏิบัติตัว Investment Governance Code นะคะมาใช้ในแง่ของการลงทุนตั้งแต่ปี2017นะคะอันนี้ก็คือเป็นเหมือนหลักการปฏิบัติในแง่ของตัวการลงทุนที่ใช้ธรรมาภิบาลเนี่ยซึ่งทางสำนักงานกลต.เป็นเหมือนจัดทำในแง่ของตัวหลักปฏิบัติขึ้นแล้วก็ให้ทางผู้จัดการกองทุนเนี่ยนำมาใช้นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ย K Asset เนี่ยก็ได้เข้าร่วมลงนามใน UNPRI หรือมีชื่อว่า Principles for Responsible Investment นะคะแล้วเราก็เป็น PRI Signatory เป็นบลจ.ไทยแห่งแรกที่เข้าร่วมลงนามนะคะซึ่งอันนี้มันเป็นหลักการลงทุนที่รับผิดชอบในระดับสากลเลยที่ได้รับการสนับสนุนจากตัวองค์การสหประชาชาติหรือ United Nations นะคะซึ่งผู้ร่วมลงนามเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติตามหลักการลงทุนที่รับผิดชอบเนี่ย6อย่างนะคะคร่าวๆก็คืออย่างแรกเนี่ยก็คือหลักปฏิบัติที่1เนี่ยต้องนำประเด็นด้าน ESG เนี่ยประกอบการวิเคราะห์และตัดสินใจลงทุนนะคะหลักการที่2เนี่ยเราต้องใช้สิทธิ์ในฐานะผู้ถือหุ้นอย่างจริงจังและนำประเด็นด้าน ESG เป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดนโยบายและการใช้สิทธิ์ในฐานะผู้ถือหุ้นนี่ก็ ESG อีกแล้วใช่ไหมคะหลักปฏิบัติที่3เนี่ยเราต้องสนับสนุนให้บริษัทที่เราไปลงทุนเนี่ยเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG ด้วยนะคะอันที่4เนี่ยเราต้องส่งเสริมประเด็นด้าน ESG เนี่ยให้เกิดการยอมรับแล้วก็การปฏิบัติในอุตสาหกรรมการลงทุนนะคะอันนี้ที่บอกว่ามันจะทำให้เกิด impact ในวงกว้างนะคะหลักการที่5เนี่ยเราต้องให้ความร่วมมือในการนำหลักปฏิบัติการลงทุนที่รับผิดชอบเนี่ยมาใช้ปฏิบัติอันสุดท้ายนะคะก็เป็นการรายงานข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าในการปฏิบัติงานตามหลักการปฏิบัติการลงทุนที่รับผิดชอบก็หลักๆมี6อย่างจะเห็นว่าในส่วนของ PRI เนี่ยเขาค่อนข้างจะ address ประเด็น ESG เนี่ยเข้าไปในหลักปฏิบัติเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะคะอย่างอันที่6เนี่ยรายงานข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าเนี่ยคือสำหรับผู้ร่วมลงนามเข้าใน UNPRI เป็น PRI signatory เนี่ยเราจะต้องทำรายงานแล้วก็ disclose ทุกอย่างในสิ่งที่เราทำซึ่งจะมีเกณฑ์ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะคะแต่ตอนนี้ด้วยรายงานการปฏิบัติตาม Investment Governance Code นะคะตัวหลักการของกลต.ที่เรานำมาใช้ตั้งแต่ปี 2017เนี่ยเราก็มีการเปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทอยู่แล้วนะคะในแต่ละปีเนี่ยเราจะมีการรายงานการจัดทำตัว iCode เนี่ยว่าปีที่แล้วเนี่ยเราทำอะไรไปแล้วบ้างเรา achieve อะไรบ้างเราคิดว่าจะทำอะไรเพิ่มเติมคือทุกอย่างเราจะดีแคลร์อยู่ในรายงานการปฏิบัติตาม iCode นะคะค่ะก็อันนี้ก็เป็น development ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่ทางบลจ.กสิกรไทยได้ทำนะคะทั้งดูแล้วทั้ง6ข้อเราก็ทำมาแล้วอะค่ะใช่ค่ะเพียงแต่ว่าอันนี้คือเป็นหลักปฏิบัติกว้างๆแต่ไอตรงที่จะต้องทำรีพอร์ตหรือเป็น evidence ที่proof of practice ตรงนี้ค่ะมันจะต้องคอมไพด้วยมันจะต้องมีการนำส่งด้วยค่ะว่าจะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วแต่อดสงสัยไม่ได้เหมือนกันค่ะเคยมีไหมคะบลจ.มา approach เราเองบอกว่า
นี่ฉันอะ ESG เต็มขั้นแล้วนะสนใจฉันไหมอะไรแบบนี้ไหมคะมีไหมคะก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในแง่ของตัวการเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็ให้ข้อมูลของทางผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนนะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยในแง่ของตัวการนำเสนอข้อมูลของตัวบริษัทเนี่ยจะมีส่วนหนึ่งเพิ่มขึ้นมาเลยคือในส่วนของตัว ESG ซึ่งอันนี้เราค่อนข้างเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างชัดเลยนะคะปกติเนี่ยมันจะเป็นเหมือน presentation ในแง่ของตัวการดำเนินงานของบริษัททั่วไปนะคะแล้วเราก็ต้องมีเจียดเวลาแบบสัก 10-15 นาทีสุดท้ายอาจจะคุยเรื่องนี้แต่ตอนนี้บริษัทที่เราเห็นเนี่ยก็คือมีการทำ presentation เตรียมมาให้เลยนะคะว่าเขาจะทำอะไร strategy เขาในส่วนของ ESG เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราเห็น development ในทางที่ค่อนข้างดีการลงทุนด้วย ESG นอกจากจะช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกแล้วยังมีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนในระยะยาวคุณผู้ฟังสามารถอ่านฉบับเต็มบทสัมภาษณ์คุณธิดาสิริศรีสมิธ Chief Investment Officerรองกรรมการผู้จัดการสายงานจัดการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทยจำกัดในซีรีส์สร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าเพื่อไม่ให้พลาดช่องทางการติดต่ออย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ช่องทางไทยพับลิก้า Facebook YouTube SoundCloud Apple Podcast Google Podcast Spotifyนี่คือรายการสร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าได้รับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมการลงทุนยั่งยืนสร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน